สวัสดีครับผมนะมาอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวของกันนั่นเองนะครับผมซึ่งของในวันนี้นะฮะทาง XP Pen ส่ง Astix 15.6 Pro มาให้รีวิวกันนะฮะซึ่งเป็นหน้าจอวาดรูปได้นั่นเองนะฮะความยาวกว้างถึง 15.6 นิ้วเลยนะครับผมและนี่ก็คือแพ็กเกจนะฮะก็จะให้มาเป็นมีที่ถืออะไรนี้ด้วยนะครับผมนะนี่คือหน้าตาด้านหลังนะฮะนี่ตามนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกซิ่งกันนะฮะผมว่าด้านในจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมไปดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็จะมาพูดเรื่องของสเปคต่างๆคร่าวๆนะฮะพร้อมกับการอันบ็อกซิ่งไปด้วยนะครับผมซึ่งทาง FP Thailand นะฮะก็ได้ให้ข้อมูลมาดังนี้เลยนะครับผมเป็นมัพปากาแบบหน้าจอวาดภาพนะฮะขนาด 15.6 นิ้วนะครับสามารถวาดภาพลงบนหน้าจอได้เลยนะแสดงผลสีได้มากถึง sRGB 120% นะครับผมหน้าจอแบบ IPS Fully นะฮะหน้าจอความละเอียด 1920 นะก็ 1080p นะพิกเซลนะครับปากกาก็รองรับแรงกดได้ถึง 8,192 นะฮะมากกว่า Cintiq 13ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะตอนนี้นะฮะแล้วปากกานะตัวหัวปากกานะสามารถรองรับเอียงได้ถึง60องศานะครับ60องศานี่คือเยอะมากๆนะฮะปากกาแบบไม่มีฐานนะเป็นที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีปุ่มมาโครสังเกตได้ว่ามีตั้ง8ปุ่มเลยนะแล้วก็ให้ขาตั้งมาด้วยนะฮะแล้วก็มีส่วนของไส้เมาส์ปากกามาให้ด้วยนะครับผมรองรับการใช้งานทั้งมือซ้ายและมือขวานะฮะรับรอง Windows 7-10 นะ Mac OS 10.8 ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็แถมฟรีฟิล์มกันรอยนะฮะลดการสะท้อนของแสงนะติดมาให้แล้วนะเคสปากกานะถุงมือวาดรูปนะแล้วก็สายเชื่อมแม็กขาตั้งปรับได้นะฮะก็ประมาณนี้นะคือคร่าวๆเลยนะสนใจก็สามารถกดเข้าลิงก์ได้เลยนะมันลดราคาอยู่นะเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดท้ายคลิปนะโอเคก็ผมอันบ็อกซิ่งมาคร่าวๆก็ตามภาพเลยนะมันก็มี Thank you for support อะไรอย่างนี้ก็ทั่วไปนะก็แล้วก็มีแมนนวลอะไรตามนี้เลยนะก็ใครจะอ่านไม่อ่านก็ได้นะแล้วแต่โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรละมีสายชาร์จนะมีสายชาร์จอีกนะครับนี่นี่คือกล่องสายชาร์จนั่นเองก็ให้มาครบนะตามนี้ตามนี้ก็หัวที่เสียบในปลั๊กไฟนะมันก็จะแยกเป็นสีแดงให้ด้วยก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคก็ดูคร่าวๆกันดูคร่าวๆไปเลยแล้วกันนะOkay.
โอเคนะครับหลังจากที่เราอันบ็อกซิ่งเจ้าตัว EpiPen 15.6 นิ้วนะฮะความรู้สึกแรกที่ผมเปิดมาก็คือจอใหญ่กว่าที่ผมทำงานมากนะไอเพราะว่าตัวที่ผมทำงานอยู่ใช้เป็น Cintiq 13นะซึ่งหน้าจอเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดว่ามันเลยมาถึง 15.6 นิ้วนั่นเองนะซึ่งหน้าจอใหญ่ก็ช่วยในการที่จะทำงานได้เห็นได้เยอะขึ้นนะฮะไอคอนอะไรก็จะแบบว่าไม่ไปลกตรงส่วนของพาร์ททำงานของเรานั่นเองนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะซึ่งราคามันถูกมากนะฮะเอราคาของเจ้าตัว EpiPen Artist 15.6 Pro นี้นะฮะราคาอยู่ที่18,000กว่านะฮะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นตอนนี้มันลดราคา 3% นะครับผมหรือ600บาทนั่นเองนะจาก18,500 เหลือ 17,900 นะครับซึ่งมันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมโอเคซึ่งโค้ดคูปองนะฮะก็คือ XP-Pen IJ156 นะลดไป600บาทและส่งฟรีด้วยนะครับทาง XP-Pen ฝากมาบอกนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็เข้าไปในลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ให้นะฮะใครสนใจนะฮะตัวนี้นะฮะสวยครับผมสวยเลยนะฮะมีวงกลมตรงนี้ให้ลูดด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูส่วนของพาร์ททำงานกันนะฮะว่ามันซัพพอร์ตเรื่องของน้ำหนักได้ดีเท่าไหร่นะฮะจะสู้วาคอมได้หรือเปล่ามาดูกันเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราทำการเสียบสายทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะก็ให้มาที่หน้าเว็บ XP-Pen นะครับผมก็เข้ามาหน้านี้เลยนะฮะก็จะมีให้ดาวน์โหลดของรุ่นต่างๆนะฮะซึ่งรุ่นที่เราใช้คือรุ่น 15.6 Pro นะฮะกดเข้ามาเลยฮะนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เลือกดาวน์โหลดเป็น Windows ของตัวเองนะฮะของผมเป็น Windows 10นะฮะโหลดเลยโอเคครับหลังจากนั้นนะฮะก็ให้ทำการแตกไฟล์นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะฮะก็จะมี setting ทั่วไปนะฮะกดแล้วก็ next install นะฮะจบนี่โอเคกดยืนยันเรียบร้อยครับนะแล้วก็เพื่อให้ความชัวร์ว่าไดรเวอร์ของคุณเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ restart เครื่อง1รอบนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่รีคอมไปแล้ว1รอบนะครับเราก็จะได้หน้าต่างซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว XP-Pen ตัวนี้นะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็คาลิเบรตให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับคาลิเบรตก็จะมีจุดเป็นมาร์คไว้สีแดงทั้ง4มุมนะแล้วก็จิ้มตามจุดฮะนี่ตามจุดเลยโอเคนะครับส่วนต่อไปนะครับผมก็ไปดูส่วนของมอนิเตอร์นะฮะอันนี้มอนิเตอร์ที่3เนาะแล้วก็แรงกดฮะลองกดเข้าไปดูนะฮะนี่อันนี้คือเทสแรงกดนะฮะอันนี้กดนิดนึงก็เป็นประมาณนี้นะฮะได้ถึง 8,191 ระดับนะฮะเรามาดูส่วนของสเปคกันบ้างนะฮะก็สเปคอย่างที่บอกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสเรื่องของสัมผัสหน้าจออะไรกันบ้างดูนะฮะต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของน้ำหนักเมาส์กันบ้างนะครับผมมาดูกันเลยนี่นะฮะก็ทั่วไปเลยนะฮะเราลองมาดูการเกี่ยน้ำหนักกันอ
อันนี้คือแบบสานเส้นแล้วให้มันเป็นน้ำหนักทั่วไปนะก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมเมาส์เซ็นเซอร์จับตัวเซ็นเซอร์ได้เร็วนะฮะรู้สึกจะมีความหน่วงของเมาส์ให้นิดนึงด้วยนะฮะซึ่งจะทำให้ตัดเส้นได้ดีมากเลยนะฮะผมรู้สึกเส้นไม่สั่นเลยนะฮะเส้นไม่ค่อยมีความสั่นเท่าไหร่เลยนะฮะนี่คือแบบขีดตรงๆระยะตรงๆธรรมดานะเส้นไม่สั่นเลยนะฮะซึ่งมันดีงามเลยนะฮะปกติจะมีปัญหาเรื่องของเส้นสั่นหน่อยนะฮะแต่นี้เส้นไม่สั่นเลยอ่ะนะเส้นมันนิ่งมากเลยนะฮะหลังจากที่จับมานะฮะเส้นมันนิ่งมากตัดเส้นแล้วคมโชะโชะเลยนะฮะอ่ะโอเคการรีวิวของทั้งหมดก็เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนของสปีดเพ้นท์กันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะว่ามันจะทำได้ดีหรือเปล่าไปรับชมกันเลยครับกับเจ้าตัว XP Pen 15.6 Pro นะครับผมอ้อและอีกอย่างเดี๋ยวผมจะตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะมีส่วนของการซูมอินซูมเอาท์ตรงเลื่อนตรงนี้ได้ด้วยนะฮะนี่ลืมบอกนะฮะมันจะมีอยู่นี่ตรงนี้นะฮะสามารถซูมอินซูมเอาท์นะฮะโอ้โหสบายมากๆเลยนะฮะThank you.
โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EpiPen 15.6 Pro ตัวนี้นะฮะตัวนี้เลยนะครับผมก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทางลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมส่วนลดด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทาง EpiPen ที่ส่งสินค้าดีๆมาให้รีวิวกันในวันนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแหละนะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ